ึ่งโครงการที่มีการนำร่องก็คือการจัดซื้อรถเมล์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติประมาณ400กว่าคันสองโครงการนี้จะมีโครงการนำร่องซึ่งที่ประชุมครมอเมื่อวานนี้ก็มีการอนุมัติ9คนที่จะมาเป็นประชาชนคนกลางร่วมสังเกตการกับโครงการนี้ด้วยนะคะขณะที่ภารกิจของประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะเมื่อวานนี้ไปร่วมงานวันกองทัพบกปี2558ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็ขอให้ทหารเสียสละพร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมาเป็นแนวทางในการสร้างความรักความสามาคัคคีและความปลองดองให้เกิดขึ้นโดยพลเอกเปรมตีนสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบ,บกครบรอบ423ปีประจำปี2558ซึ่งมีพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานโดยภายในงานมีผู้บัญชาการเหล่าทัพอดีตผู้นำเหล่าทัพและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะทูตานุทูตและภาคเอกชนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงผลเอกประยุทธ์ได้กล่าวในนามของรัฐบาลขอบคุณและชื่นชมข้าราชการกองทัพบกที่ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเสมอมาอีกทั้งสนับสนุนการผลักดันงานของรัฐบาลให้ไปสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นกําลังสําคัญหลักในการสนับสนุนการสร้างความปลองดองสมานฉันท์การปฏิรูปประเทศและการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สมบูรณ์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทบ,บกในทุกระดับรวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการกองทบ,บกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและขอน้อมนำกระแสรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรักความสามาคัคคีความปลองดองของคนในชาติ